นักเลงสายหวานครับมันคืออะไรยังไงคะนักเลงสายหวานเราเป็นคนที่ดักดักหน่อยครับเกเรเกเรหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนเพชรบุรีด้วยค่ะเพชรบุรีแล้วก็ทำขนมก็เลยคนเขาก็เลยเรียกกันว่านักเลงสายหวานอ๋อคือเราไม่ได้ตั้งชื่อให้ตัวเองแต่คนอื่นตั้งให้เราใช่แล้วก็มันก็โดนตรงๆเลยอะไรเงี้ยมันคือใช่เลยใช่ครับค่ะย้อนไปสมัยอดีตเมื่อก่อนนี่คือเป็นนักเลงขนาดไหนอะคะด้วยความที่เป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายที่ค่อนข้างแบบปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยเด็กหลังห้องประมาณนี้ครับจะเป็นเด็กหลังห้องมากกว่าเราก็เรียนหนังสือปกติใช่ครับแต่เราไม่ค่อยชอบเรียนเท่านั้นเองไม่ค่อยชอบมากกว่าแล้วตอนสมัยเด็กๆวัยรุ่นอะไรเงี้ยมีได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้างไหมคะช่วยครับช่วยเราก็ช่วยได้บ้างเท่าที่ใจอยากจะช่วยพ่อแม่ทำอะไรก็ทำขนมเบเกอรี่พวกนี้แหละครับคุณพ่อทำเบเกอรี่ขายแต่ว่าเราก็อยากช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่ช่วยไม่วันไหนมีดื่มก็ไม่ช่วยค่ะแล้วพ่อแม่ขายดีไหมคะเบเกอรี่ก็ดีอยู่ระดับหนึ่งครับแต่ว่าร้านก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรแต่ว่าเขาก็โอเคอยู่ก็คือเขาเป็นมีผลิตเองทำเองคือไม่ได้รับมาใช่ใช่ทำเองขายเองทำเองขายเองใช่คุณนัทมีพี่น้องกี่คนคะผมมี3คนครับคุณนัทเป็นคนที่เท่าไหร่คะคน2ครับเป็นคนกลางเลยค่ะส่วนใหญ่เนาะคนกลางก็จะแบบเหี้ยวๆแสบๆเป็นเรื่องปกติที่จะเคยเห็นค่ะพี่คนกลางนะจริงเหรออยากจะเรียบร้อยพี่ย่าแสบเหมือนกันไม่ค่อยนักเลงหรือว่าพี่ย่าแสบแม่พูดในลำคอเลยนะเอาเรื่องยกพวกตีกันดีกว่าตอนอายุเท่าไหร่คะก็ตั้งแต่เรียนปวช.ปวส.อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปนั่งกินเหล้ามันก็ตามร้านเหล้าหรืออะไรเงี้ยแค่บางทีมันสบตากันแค่นี้ก็มีเรื่องกันแล้วแค่นี้เหรอใช่ทำไมคุณนัทมองหน้าจ๋าอย่างงี้ปุ๊บโดนละอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงนะมองหน้าคุณนัทเนี่ยมันก็หน้าอยู่นะหน้าคุณนัทก็เรียกอยู่นะเรียกอยู่เรียกแขกอยู่เรียกแขกคือตาเขาจะหวานไงเวลาเขามองเหมือนเขายิ้มนิดๆน่ะซึ่งจริงๆไม่ได้ยิ้มหรอไม่ได้ยิ้มดูคนแต่มันดูแบบมาเด้มาเด้อย่างเงี้ยเคยโดนเจ็บสุดโดนอะไรยังไงคะโอ้หลายรอบครับตอนนั้นที่เป็นแผลอยู่ตรงนี้นี่ก็ไปดื่มมันนี่แหละ RCA อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้เขาเพื่อนเดินไปเข้าห้องน้ำไปสะดุดใครอะไรเข้านะก็มีเรื่องกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเข้าไปอะไรเงี้ยปรากฏเราก็ไม่รู้สึกตัวโดนอะไรวะอะไรเงี้ยเลือดออกเต็มเลยค่ะก็ปรากฏว่าโดนแก้วแทงว้ายลึกไหมคะแต่ดีไม่โดนจุดสำคัญอะไรเงี้ยแล้วมันลึกไหมลึกเหมือนกันครับเย็บนอกเย็บในก็กี่เข็มคะน่าจะ10กว่าได้ครับโอ้โหตอนนั้นเท่าไหร่คะตอนนั้นประมาณ20 20ได้20แล้วตอนที่เรามีแผลตรงนี้เราบอกพ่อแม่ว่ายังไงอ่ะคะไม่บอกผมไม่ได้บอกแล้วเขาไม่เห็นแผลหมอก็หมอเขาก็ปิดแผลใช่ไหมครับเออแต่เขาก็ถามเราก็ไม่ได้บอกอ๋อเป็นแผลอะไรเงี้ยคุณแม่ไม่พักฟื้นแบบไม่เจ็บไม่อะไรหรอไม่ครับเพราะว่าก็เป็นเย็บเป็น10เข็มเย็บน้อยเย็บในไม่น่าจะใช่เจ็บปวดไม่ปวดเลยกินเหล้าต่อเลยโอ้โหต่อเลยแผลไม่หักเสบหรอคะไม่นะหรือความเป็นเด็กมันก็คงจะสมัยรุ่นอะไรเงี้ยใช่ขนาดเลือดอาบก็ยังมานั่งกินต่อเลยจนร้านเขาปิดอ่ะเพราะว่ามีเรื่องก็ต้องปิดใช่ก็คือไม่ได้ไปหาหมอทันทียังครับไปสน.ก่อนด้วยเพราะว่าปิดตำรวจก็มาค่ะมาเคลียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ไปสองนมสองนอนใช่เนาะ